สวัสดีท่านผู้ชมทาง SMM TV ครับฟุตซอลเดตในวันนี้นะครับจะพามาติดตามความเคลื่อนไหวก่อนลงทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนซึ่งจะแข่งวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ครับก็มีการเริ่มเตรียมงานกันแล้วครับคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการประชุมกันรวมทั้งเดินทางมาตรวจความพร้อมของสนามแข่งแล้วก็ที่พักของนักกีฬาด้วยครับอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่น่าสนใจกับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนที่ได้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นผู้สนับสนุนหลักใช้ชื่อทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการคือ Bangkok ธนบุรี AFF ฟุตซอลคลับแชมเปี้ยนชิพสำหรับการเตรียมงานทางคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันได้ร่วมประชุมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ณตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบุญเลิศเจริญวงศ์เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันกล่าวถึงสนามแข่งที่มีความพร้อมกว่า 90% เพราะว่าเคยใช้แข่งทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติไทยมาแล้วรวมทั้งมีการเดินทางไปตรวจโรงแรมที่พักสำหรับนักกีฬาและคณะกรรมการจาก AFF อีกด้วยสำหรับวันนี้ครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตซอลสโมสรอาเซียนครับก็ได้มาร่วมประชุมกับคณะกรรมการทำงานทั้งหมดนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับที่จะเป็นสนามแข่งขันและก็จะใช้โรงแรมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเป็นสถานที่นะครับในการพักของนักกีฬาทั้ง10ทีมครับนะครับองค์ประกอบทั่วไปวันนี้เรื่องของการประชุมนะครับในเบื้องต้นนะครับโดยคณะกรรมการที่ทำงานก็หารือร่วมกันนะครับทั้ง2ฝ่ายทั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ่ายของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับในเบื้องต้นเราก็ได้สรุปและก็ประสานการทำงานกันทั้ง2ฝ่ายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรงแรมนะครับเราจะใช้โรงแรมที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเป็นที่พักของนักกีฬาส่วนของออฟฟิเชียลของ AFF นะครับหรือคณะกรรมการของผู้ตัดสินนะครับเราจะใช้ที่โรงแรม Royal City นะครับอยู่ที่ปิ่นเกล้านะครับและส่วนสนามแข่งขันก็เป็นสนามที่เคยใช้การแข่งขันฟุตซอลซีเซมพิชชัพอาเซียนเดิมนะครับที่อาคารอาชานชัยอาคาเดียมนะครับทุกอย่างก็มีความพร้อมนะครับประมาณ 90% เพราะเราเคยใช้การแข่งขันมาแล้ว3ครั้งนะครับที่ยังเหลืออยู่เรื่องของการจัดเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในห้องในแต่ละห้องเท่านั้นเองนะครับในส่วนความพร้อมนะครับคงจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นก็คงจะมีความพร้อมกับการแข่งขันแน่นอนครับนับได้ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมในด้านต่างๆเพราะว่ามีทั้งที่พักและสนามแข่งเป็นของตัวเองแถมยังได้ SMM TV เข้ามาร่วมมือในการทำการประชาสัมพันธ์คงทำให้ทุกอย่างมีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วน2ตัวแทนของไทยคือการท่าเรือแห่งประเทศไทยทีมชายและ BG บัณฑิตเอเชียทีมหญิงเข้าชิงชัยรายการนี้ระหว่างวันที่28กันยายนถึง4ตุลาคมทุกนัดลงแข่งที่ชานชัยอะคาเดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีการจัดการแข่งขันรายการนี้จะเป็นการช่วยยกระดับวงการฟุตซอลในอาเซียนหลังจากนี้ครับจะมีข่าวมาอัปเดตอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ชิงถ้วยสโมสรอาเซียนนี้ครับ SMM TV จะทำการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาชาวไทยครับได้ติดตามกันทั้งประเทศนะครับก็รอติดตามกันทาง SMM TV แห่งนี้แล้วก็แฟนเพจฟุตซอลไทยครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับฟุตซอลอัปเดตครับสวัสดีครับ